สวัสดีครับในวิดีโอนี้กลับมาพบกับโค้ชพลอีกครั้งซึ่งเราจะมาทำการกำหนดขนาดของฟอนต์ให้กับ Visual Studio Code นะครับเวลาที่เราทำการเขียนโค้ดเนี่ยบางทีจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กไปหน่อยหรือเปล่าดูแล้วปวดตานะครับนะโดยเฉพาะโค้ชพลเริ่มแก่แล้วนะก็จะมีความลำบากในการเพ่งตัวหนังสือเล็กๆบน Visual Studio Code นะเรามาลองทำกันนะครับเราไปที่ไฟล์เมนูจากนั้นไปที่ Preference นะครับแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของ Setting มันจะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยคือ Setting มาตรฐานที่ติดมากับตัวโปรแกรมส่วนด้านขวาเนี่ยคือ Setting ที่เราสามารถกำหนดแทนที่ลงไปได้อันนั้นจุดนี้เนี่ยจากด้านบนนะครับให้พิมพ์คำว่าฟอนต์แบบนี้นะถ้าไม่พิมพ์จะเป็นแบบนี้ฟอนต์มันจะทำการค้นหาส่วนของ Settingที่มีคำว่าฟอนต์อยู่ข้างในมาในจุดนี้ทำไงครับเราก็จะทำการ Copy แล้วเอามาวางฝั่งหนึ่งแบบนี้จากนั้นก็ปรับขนาดตัวอักษรของผมเป็น18นะครับเสร็จแล้วก็เซฟนั้นจะเห็นว่าพอเราทำการเซฟไฟล์ Setting ปุ๊บขนาดของตัวอักษรขนาดของตัวโค้ดเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นตามขนาดที่เรากำหนดเราสามารถที่จะกำหนดฟอนต์ Family นะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปโหลดฟอนต์ Hack นะที่โค้ชพลชอบใช้จะเป็นฟอนต์ที่ชื่อว่า Hack นะครับสามารถที่จะเอามากำหนดใช้งานใน Visual Studio Code อย่างนี้ได้นะก็กำหนดปุ๊บแล้วเดินใส่คอมมาครับนะแล้วก็วางลงไปจากนั้นก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับให้ได้เป็นฟอนต์ที่เราต้องการอันนี้คือวิธีการในการปรับขนาดของฟอนต์นะครับที่ใช้แสดงโค้ดของเราบน Visual Studio Code อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับวิดีโอใหม่ๆจากโค้ชพลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ